ใจชายว่าขอเชิญประชาชนศรีลังกามาได้มาเสียมาเป็นปลายเดียของพี่ก็มาสวัสดีครับ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 ผู้ชมครับพี่ป้านะคุณพ่อคุณแม่คุณลูกสาวคุณลูกชายต้องบอกเลยว่าสกิปยิ้วเลยไม่ใช่ป้าวันนี้นะวันหยุดเฉยๆวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2566วันนี้ต้องบอกเลยว่าบางที่ตอนนี้ก็เริ่มมีวันหยุดชดเชยแล้วบางที่ก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นวันหยุดในวันเสาร์นะครับก็ขึ้นอยู่กับตามพื้นที่นะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องมีประกาศเปลี่ยนแปลงบางทีเสียใจบ้างดีใจบ้างก็แล้วแต่บุคคลเลยเดียววันนี้ต้องบอกเราคู่มวยวันนี้นะครับรู้จักแล้วโอ้โหต้องขอเลยขอคารวะให้กับผู้ชมเลยวันนี้คู่มวยแต่ละคนน่าสนใจเลยเดียวว่านะครับก็มีใครกันบ้างเริ่มจากภูนสวัสดิ์กระทิงแดงยินเจอกับริคาร์โดโคโดบ้าคู่นี้12ยกฮะ12ยกนะครับคุณผู้ชมน้ำหนัก118บอนะครับต้องบอกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่คนหนึ่งเป็นแชมป์ดีกรีแยะๆอีกคนหนึ่งเป็นราชาน็อกเอาท์ครับคุณผู้ชมราชาน็อกเอาท์ขนาดแท้คู่ต่อมาครับอันนี้น่าจะเห็นเจ็บปวดเลยอันนี้เดี๋ยวดูว่าจะน็อกยกไหนดวงเพชรแสงมรกตเจอกับเวนี่คอนซินเวสน้ำหนัก118ปอนด์เท่ากันนะครับคู่ท้ายครับอันนี้มีต่อด้วยพรเสน่ห์สิทธิ์มนชัยเจอกับมะนาวหวานสิทธิ์ทองเพชรยินดีแหมน่าจะเป็นรุ่นทองนะครับคู่นี้ครับมีต่อเฉพาะพรเสน่ห์ลดเป็น2ปอนด์ครับมะนาวหวานลดไปไม่ได้ลดครับ130ปอนด์พรเสน่ห์ก็128ปอนด์ในเซียวคู่นี้มีนับอีกน้องมีหลักที่เห็นทุกคู่ครับส่วนนี่เลยผู้ชมที่อยู่ตรงนี้ครับซันซีฟถึงอยากจะตรงง่ายครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าสูตรนี้ที่ดีที่สุดของซันซิลไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนโดยเฉพาะซันซิลครับที่มีสารสกัดธรรมชาติผสมวิตามินและสารสกัดที่คุณค่าลงด้วยสารเขาเรียกว่าบำรุงเส้นผมครับในเทคโนโลยีแอคทีฟอินฟิวชั่นเพื่อให้ผมนุ่มสวยแบบไม่ต้องมัดให้หวีผมนุ่มสวยอย่างมีชีวิตชีวาเลยเซียวตอนนี้ครับก็มีแคมเปญนะครับซันซิลทิ้งชาเลนจ์ by ซันซิลฟีเจอร์ by ซันซิลตอนนี้ก็หมดเขตกันที่เรียบร้อยแล้วใครที่ส่งคลิปผ่าน TikTok และมีแฮชแท็กปล่อยผมปล่อยของกับซันซิลก็ตามก็ติดต่อกลับโดยทางทีมงานโดยเร็วที่สุดแล้วกันนะครับรอชมว่า10คนนี้ใครจะไปเป็นหนึ่งในกล้วยฐานในรายการนี้ติดตามกันได้ทางเว็บพอยท์ทันเองครับส่วนตอนนี้ไปพบมวยกันก่อนครับเชิญครับกรีซเอ็กเซลซีดหนาขจัดแค่ดีกว่าผมแม้ผ่านไปยาวนานถึง72ชั่วโมงร้องเอนไซม์ธรรมชาติครับกลับมาที่เวทีมวยราชดำเนินครับชมคู่เอกของศึกเจ้าบัลลังก์โลกครับเป็นการชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนมวยโลกรุ่นแบนตัมเวทของสมาคมมวยโลกระหว่างฝ่ายแดงครับภูนสวัสดิ์กระทิงแดงยิมกับริคาร์โดคอร์โดบ้าครับตอนนี้มาดูข้อมูลของนักมวยทั้งคู่กันครับครับก็ภูนสวัสดิ์กระทิงแดงยิมนี่เกิดเมื่อวันที่20พฤศจิกายนปี2523ครับอายุ24ปีเป็นชาวจังหวัดสกลนครครับขณะคอร์โดบ้านี่อายุ22ปีครับเป็นชาวซันตามาต้าครับจากประเทศปานามาครับคุณสวัสดิ์นี่เป็นรองเบอร์หนึ่งครับขณะที่คอร์โดบ้าเป็นรองเบอร์สองคู่นี้เป็นการชิงแชมป์เฉพาะการครับในรุ่น118ปอนด์ของสมาคมไม่รู้ครับโดยตำแหน่งแชมป์ตัวจริงนั้นก็คือวลาดิเมียร์ไซโดเรนโกครับเจ้าของตำแหน่งชาวยูเครนซึ่งตอนนี้บาดเจ็บอยู่นะครับไม่สามารถป้องกันตำแหน่งได้ก็ทำให้คู่นี้มาชิงแชมป์เฉพาะการกันซ้ายกับขวาครับเรานั้นภูนสวัสดิ์ขวาครับปานามาคือริคาร์โดเป็นมวยซ้ายแม่รูปร่างช่วงชกนี่ดูแล้วเป็นรองอย่างเห็นได้ชัดเจนครับแต่ว่ากระดูกชั่วโมงบินแล้วก็ชกในบ้านวันนี้จะเป็นกำลังใจให้กับภูนสวัสดิ์หรือเปล่าครับแม่สาวสวยนี่เรานึกถึงปานามาครับแต่ว่าวันนี้ครับเจอกับเมืองดินแดนแห่งวัฒนธรรมดีๆครับภูนสวัสดิ์จะเป็นคนให้คำตอบครับคุณเจี๊ยบครับวันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแหละครับเด็กหนุ่มจากจังหวัดสกลนครครับจากอำเภอภูพานวันนี้จะทำได้สำเร็จหรือเปล่าในอดีตนั้นจังหวัดสกลนครครับเคยมีแชมป์เป็นโลกมาแล้วนะครับนั่นก็คือเน่นน้อยเสาวรสิงห์อดีตแชมป์เป็นโลกรุ่น108ปอนด์ครับแต่ว่านั่นคือนักชกจากอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครซึ่งตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับตอนนี้มาถึงภูนสวัสดิ์กระทิงแดงยิมครับจากนักชกจากอำเภอภูพานจะทำได้สำเร็จหรือไม่ครับต้องลุ้นกันแล้วครับวันนี้ต้องส่งใจเอาใจช่วยกันครับถือว่าเป็นตัวตายตัวแทนของเขาทรายกาแล็กซี่นะครับในชั่วโมงนี้ภูนสวัสดิ์กระทิงแดงยิมนี่เป็นความหวังสูงสุดของ Galaxy Boxing Promotion ของคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์ไม่นานๆจะเห็นคู่มวยแบบถูกคู่แล้วก็
ตื่นเต้นร้าวใจอย่างนี้ครับติดตามกันไปเรื่อยๆครับกำหนด12ยกครับแชมป์โลกขึ้นแบตเตอร์เวทแม่โดน 1-2 แล้วครับนี่ครับวงนอกต้องระวังครับครับก็ต้องระวังให้ดีครับเพราะว่าสถิติการน็อกของคาราบาลนี่ชก25ครั้งชนะรวดแล้วก็เป็นนักเอาถึง17ครั้งครับก็เรียกว่าเป็นนักชกที่ว่ามีหมัดเคาน์เตอร์นี่อันตรายสุดๆเลยทีเดียวครับก็สำหรับสถิติการชกของไทยกับปานามานี่เจอกันมา7ครั้งนะครับกดว่าไทยนี่เป็นฝ่ายชนะ5ครั้งแล้วก็แพ้2ครั้งโดยครั้งล่าสุดนี่รัตนชัยสิงห์วังชาครับเพิ่งจะเอาชนะมาริสโนมาร์ติเนสครับป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่น118ปอนด์ของ WU มาได้สำเร็จเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับที่ภูเก็ตครั้งนี้เป็นการเจอกันครั้งที่8ระหว่างไทยกับปานามาแม่เจอด่านนรกเสร็จแล้วครับคุณสวัสดิ์12ครับเอาล่ะครับต้องระวังซ้ายดีๆครับแม่จิ้ม12เหมือนคืนเหมือนกันครับริคาร์โดแม่เป็นซ้ายไว้แน่นเลยครับคุณเจี๊ยบครับครับเล็งๆแล้วขยับเบียดเข้าใกล้ๆครับคุณสวัสดิ์วันนี้อยู่วงนอกนี่อันตรายครับเข้าด้วยบ้านให้ต่อยกว้างเจอคุณสวัสดิ์เข้าไปต่อยมันนำได้ดีกันครับคุณสวัสดิ์วันนี้คาราบาลพยายามจะชกฉาบฉวยครับอาศัยจังหวะวงนอกแต่ว่าตอนนี้ครับคุณสวัสดิ์เริ่มเบียดเลยครับตั้งแต่ยกแรกเลยครับต้องดูครับว่าวันนี้คาราบาลจะหายใจทันไหมซ้ายตรงโดนเข้าไปเต็มๆเหมือนกันครับคุณสวัสดิ์ขอบคุณลูกชายตัวจริงกระทิงแดงครับเชฟโรเล็ตโคโลราโดเชฟโรเล็ตออฟตราบริษัทไทยเวอร์เรดจำกัดมหาชนบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินไดฟิลินเจลคุณกวีขอภัยบุญประธานบริษัทไทยสโตเลตแบตเตอรี่จำกัดมหาชนคุณวิรัตขอภัยบุญกรรมการผู้จัดการบริษัทผลิตภัณฑ์สามเกศจำกัดและคุณมานพสุวรรณดีบริษัทแหลมทองการแพทย์ครับมาเริ่มยกสองนะครับของคู่ที่ทุกคนรอคอยนะครับของการชกชิงแชมป์โลกในรุ่นแบนเทอร์เวทของสมาคมมวยโลกหรือว่า WBA นะครับวันนี้ทั้งหลายฝ่ายนะครับมาร่วมสนับสนุนทั้งหมอเสงด้วยยาสตรีด้วยแล้วก็มีทั้งเจริญโอสถยงเหิงด้วยนะครับแล้วก็หมอนครด้วยนะครับแล้วก็คุณพงเพชรจากพงเพชรมาร่วมสนับสนุนด้วยครับมาชมกันต่อครับเดินเข้าเบียดเลยครับคุณสวัสดิ์แม่อยู่วงนอกอีกโดนซ้ายนี่ครับต้องบล็อกดีๆครับนี่ครับซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหลิคาโดยังบังได้ดีนะครับคุณสวัสดิ์ครับยังติดกาดอยู่พยายามเดินเบียดโอ้ยอัดลำตัวสะดุ้งเลยครับลิคาโดมันนี้เห็นชัดเลยครับว่าโดนลำตัวไปแล้วมีอาการครับจังหวะวงนอกครับต้องเก็บอาวุธของลิคาโดให้ดีครับโดยเฉพาะซ้ายไม่ออกสเต็ปได้ค่อนข้างจะแม่นยำแล้วก็รวดเร็วครับข้อสำคัญยิงตรงๆด้วยครับซ้ายขวาของคุณสวัสดิ์นี่จะร่วงจะหล่นไม่ได้ครับต้องทัดไว้ตรงบริเวณใบหน้าครับแม่การบ้านข้อใหญ่ใช่แล้วครับคุณป๋องครับครับก็ถือว่าเป็นโอ้โหนักชกที่เบสิกใช้ได้เลยนะครับลิคาโดโคโดบ้าคุณสวัสดิ์เราจะผีถามเข้าไปไม่ได้เลยเดียวครับต้องเข้าให้เน้นนะครับพยายามเดินตัดลำตัวครับคือแผนที่ทางสตาร์โค้ชนี่ตั้งเป้าไว้ครับเนี่ยครับลงลำตัวได้หมัดเนี่ยแล้วครับเดินเลือกๆเน้นๆอย่างนี้แหละครับต้องถือว่าเป็นโอกาสของคุณสวัสดิ์ครับต้องเดินเบียดต้องเดินตัดให้ถึงตัวครับเพราะว่าเตี้ยกว่าสั้นกว่าอย่างนี้ลำหักลำโค่นครับต้องวัดกันที่ลำหักลำโค่นแล้วแล้วก็อย่าให้คอร์โดบ้านั้นออกซ้ายได้จังๆอย่างนั้นครับโอ้โหซ้ายสวยครับคุณสวัสดิ์อัดเข้าที่ใบหน้าอีกแล้วครับยกนี้ทำได้ดีครับคุณสวัสดิ์ต้องมุดต้องลงทุนครับคุณสวัสดิ์อยู่วงนอกนี่ดูจะเสียเปรียบนิดนึงครับแม่นึกถึงครูเท่าครับลูกอย่างนี้สอนเขาทรายครับมุดลงไปแล้วก็ตวงตุ้ยลำตัวครับแม่ทำได้ดีครับคุณสวัสดิ์ชุดที่ผ่านมาครับก็พยายามจะเน้นลำตัวเป็นหลักครับสำหรับคุณสวัสดิ์เจอกับมวยสูงยาวแบบนี้ครับต้องเรียกว่าตัดลำตัวให้ได้ครับเพราะถ้าอยู่วงนอกนี่เสียเปรียบครับคอร์ดบ้านนี่มีหมัด 1-2 ที่อันตรายนะครับรวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากนี่ครับชิงเอาหมัดขวาค้ำวัดระยะไว้ตลอดนะครับแล้วดอดออกซ้ายครับนี่ครับจังหวะนี้แรกคุณสวัสดิ์พยายามจะเดินเบียดเข้าใกล้ๆครับต้องใจเย็นนิดนึงครับคุณสวัสดิ์แม่ถ้าเลือดร้อนไปบวกนี่มีสิทธิ์ครับต้นๆ นี่อันตรายยังหนักยังแรงอยู่ครับลิคาโดดูครับจังหวะบวกครับ 1-2 เขาช่วงยาวกว่าครับพอจังหวะบวกนี่ถึงเลยครับโอ้นี่หนีบหมัดไว้เลยครับพอเข้าวงในนี่คอร์โดบ้าแกหนีบหมัดเอาไว้เลยครับนี่ถือว่าเป็นแท็กติกหนึ่งนะครับสำหรับการชกกับนักมวยที่ชกวงในดีโอ้ยเจอหมัดซ้ายแกร่งครับคอร์โดบ้าโอ้โหคุณสวัสดิ์ครับจังหวะชุดนี้ทำได้สวยครับยกเชือกแกร่งครับขอบคุณคุณพิชัยกิริที่บริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นซิ่วผู้ผลิตสมกฤตตังกุยจับตราแปลงฟันคู่คุณสุจินเอื้อบุญนันท์ห้างขยะตราเสือ11ตัวคุณเนติตันติมนตรีบริษัทเสียมสปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลผู้ผลิตและจำหน่ายลูกฟุตบอลแม็กคุณสมยศสตางค์กูจากพระราม9พลาซ่าคุณปัญญาทองไทยจากปอกุ้งเขาคุณชัดชัยแสงสุริยสัตว์แห่งชัดชัยแพทย์แผนโบราณและคุณอนันต์อนันตชาติจากบริษัทสยามโยโกครับแม่ฮุกซ้ายขวาตรงของคุณสวัสดิ์ทำได้ดีครับ 3-4 ชุดช่วงปลายยกที่2นี่แม่เล่นเอาขาสั่นเลยครับลิคาโดยกที่3แล้วครับต้องใจเย็นๆครับคุณสวัสดิ์เลือดร้อนผีผามนี่บวกด้วยนี่เขาถึงก่อนครับช่วงชกเขายาวกว่าเขาเห็นได้ชัดครับครับก็คุณสวัสดิ์นี่ยก3นี่เริ่มมั่นใจมากขึ้นครับแต่ว่าต้องระวังครับเพราะว่า
คอร์ดิวาเองก็ยังแรงอยู่นะครับจะเข้าไปผีผามนี่อาจโดนหมัดเคาน์เตอร์ล่วงได้เหมือนกันครับต้องชกใจเองเพราะรูปเกมตอนนี้ทำท่าจะเป็นของเราแล้วนะครับเพราะว่าคุณสวัสดิ์นี่ออกหมัดได้เน้นๆครับแต่ว่าโอ้โหนี่ครับคอร์ดิวาเองก็มีโต้มาครับ3-4หมัดนี่คุณสวัสดิ์ต้องเลยว่าแก้เกมครับยังหาช่องเข้าอยู่ครับคุณสวัสดิ์แลกซ้ายกันแม่ต่อยลักษณะตรงนี้นี่ต้องยั่วให้เขาโมโหก่อนครับคิดจะบวกด้วยนี่ต้นๆยังแรงอยู่ครับต้องใจเย็นๆครับแม่กรรมการต้องเตือนครับให้ระวังศีรษะครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนี่สตีฟสโมเกอร์ครับจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ผู้ให้คะแนน3คนครับลีเล็กมีแฮมจากออสเตรเลียแล้วก็หลุยเวล่าจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทาเคชิชิมากาวะครับจากญี่ปุ่นครับก็เป็นกรรมการระดับโลกด้วยกันทั้งสิ้นครับวันนี้ถือว่าได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนงทุกสังกัดครับรวมทั้ง AP Reuters ด้วยครับแม่มาทำข่าวกันอย่างหน้าตาเลยครับครับแล้วก็ถึงขั้นก็มีการถ่ายทอดสดกลับไปปานามาด้วยนะครับรายการมวยนัดนี้ครับต้องเรียนย้ำให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบกันด้วยมาถึงจังหวะนี้แลกวงในกันสนุกครับเข้าคลุกในโอ้บวกขวาคอร์ดิวาแลกแล้วครับตอนนี้ปักหลักแลกด้วยแม่ยก1ยก2นี่ทำท่าหนีบหมัดมาถึงยกนี้ปักหลักแลกครับแลกวงในกันแล้วครับต้องอาศัยลูกตื้อลูกชนอย่างนี้แหละครับภูสวัสดิ์นี่ครับ1 2ต้อนเข้ามุมครับพยายามตัดพื้นที่ให้แคบลงครับนวดลำตัวเคาะไปเรื่อยครับหนีออกไม่ออกครับแม่เหวี่ยงขวาวืดไปยังได้1ชุดโดนสวนกลับอีก1ชุดครับโอ้โหแลกกันสนุกครับหนีออกไม่ออกครับริคาร์โดยังอยู่ที่มุมกลางครับกลางเวทีครับ1 2ของภูสวัสดิ์เคาะไปเรื่อยครับนวดแล้วครับหนีออกไม่ออกครับเล็งลดการลงมาภูสวัสดิ์แม่ดูจะมั่นใจเหมือนกันครับน้ำหนักหมัดออก1 2แหมชวนทะเลาะเลยครับภูสวัสดิ์มาถึงตรงนี้คอร์ดูบ้านหนีไม่ออกครับต้องปักหลักแลกหมัดด้วยครับไม่ยอมให้ออกจากมุมครับภูสวัสดิ์คอร์ดูบ้านนี่พยายามจะพลิกออกจากมุมนี่ภูสวัสดิ์ใช้หมัดซ้ายนะครับเกี่ยวกลับเข้ามุมไปใหม่ครับคอร์ดูบ้านเองก็โต้มาเหมือนกันครับมีจังหวะฉายเป็นชุดไม่ได้ปล่อยให้ภูสวัสดิ์นั้นต่อยข้างเดียวหลัก 3-4 หมัดเลยครับคุณกิติพงษ์ครับนี่ครับพยายามต่อยสีข้างภูสวัสดิ์เหมือนกันครับ1 2เอาคืนครับภูสวัสดิ์ช่วงปลายยกแล้วครับพยายามจะเร่งเหมือนกันครับภูสวัสดิ์1 2ต่างคนต่างตัวครับโอ้ต่างคนต่างโดนครับน่าจะมีออกไม่ออกครับเอาล่ะครับปลายยกท่านผู้ชมครับผ่านมา3ยกมาชมต่อยกที่4นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับเจริญโอสถบริษัทยงหึงนะครับยงหึงโดยคุณสมชายหัจฉลีลาหาแล้วก็หมอเสียงของเรานะครับยาสตรีตาหมอเสียงด้วยแล้วก็ทางมรครด้วยนะครับมรครวันนี้โอ้โหมาชมกันต่อยก4แม่ตื่นเต้นเร้าใจครับ3ยกที่ผ่านมาครับยังสนุกสนานคู่ขี้แล้วก็ตื่นเต้นครับเกมการชกเบียดที่แลกกันได้สนุกจริงๆครับขอบคุณคุณสมชายหาชาลีลาหาครับบริษัทเจริญโอสถอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดรถยนต์รถไถนาทะเลทองแข็งแกร่งทนทานสู้งานหนักโดยทะเลทองแฟคทอรี่จำกัดคุณเกษียณทรัพย์พลีโดยบริษัทสุวรรณโอสถตราปามังกรจำกัดครับครับก็เกมการชกนี่ดุเดือดขึ้นเรื่อยๆครับยก3ที่ผ่านมานี่ช่วง1นาทีกว่าสุดท้ายของยกนี่พลสวัสดิ์ไล่คอร์ดิวานี่เข้ามุมแล้วก็ลวดมัดชุดนะครับอยู่เรียกว่าอยู่เกือบจะข้างเดียวนะครับแต่ว่าท้ายยกนี่คอร์ดิวามีโต้มาหนักๆเหมือนกันครับยกที่4นี่เกมการชกก็ยังสูสีอยู่ครับทั้งคู่ปักหลักอยู่กลางเวทีต้องเก็บหมัดให้ได้ครับพลสวัสดิ์ถ้าเลือดร้อนผีผามบวกด้วยนี่แม่อันตรายครับต้นนี้ต้องระวังครับเดินใกล้ๆยกพัดขึ้นสูงๆครับเก็บหมัดหน้าหมัดหลังแล้วก็นวดลำตัวไปเรื่อยๆครับนี่ครับอย่างนี้ครับถือว่าต่อยถูกทรงถูกที่ครับอย่างนี้ค่อยๆเคาะค่อยๆนวดครับเสียงเชียร์แรงกำลังใจนั้นอยู่ที่ฝั่งบ้านเราอยู่แล้วครับไม่ต้องโอ้โหแต่ว่าโดนซ้ายครับต้องระวังครับอย่างที่เรียนไว้ครับมีจังหวะก็ทันครับคุณสวัสดิ์ขยับเดินต่อชวนทะเลาะไปเรื่อยครับวัดน้ำหนักวัดลำหักลำโค่นครับคอร์ดิวาออก1 2ซ้ายหน้าซ้ายของคอร์ดิวานี่ดูน่ากลัวจริงๆครับจังหวะออกซ้ายของเขาซ้ายตรงนี่อันตรายมากครับส่วนที่ขวาจะตกไม่ได้เลยเป็นมัน1 2ที่เรียกว่าเข้าเป้าเกือบตลอดครับมัด1 2ของคอร์ดิวานี่คุณสวัสดิ์เองต้องระวังครับเดินผีผางเข้าไปนี่โดนล่วงเอาง่ายๆเหมือนกันต้องค่อยๆเน้นครับตัดลำตัวไปเรื่อยๆครับคุณสวัสดิ์เกมการชกนี่ทำท่าจะเป็นของเราเลยครับแต่ว่ายังประมาทไม่ได้เพราะว่าเขายังแรงอยู่เหมือนกันสำหรับนักชกจากปานามารูปมวยทรงมวยของริคาร์โดนั้นดูอาจจะไม่สวยครับยืนมวยแต่ว่าจังหวะการป้องกันตัวการเอาตัวรอดครับดูครับการดึงตัวหลบออกครับค่อนข้างจะพลิ้วครับแต่ว่านี่ครับอาศัยลูกเตือครับคุณสวัสดิ์เพราะเอาแล้วครับปลายยกเริ่มจะแรงขึ้นใหม่แล้วครับคุณสวัสดิ์ไอ้รถถังจูเนียร์วันนี้จะประสบความสำเร็จในชีวิตสูงสุดหรือไม่ครับเป็นกำลังใจให้เขาต่อไปครับคุณสวัสดิ์นวดลำตัวเล่นยุ้งข้าวเล่นกระเพาะลำตัวครับตือไปเรื่อยชนไปเรื่อยครับอาศัยลูกตื้อลูกชนลูกดื้อครับภูสวัสดิ์นี่นะครับจังหวะแรกจังหวะชวนทะเลาะครับ
อาศัยความแข็งแกร่งครับระหว่างเหลี่ยมโค้นคาร์ดอบ้าชักก้มต่ำชักก้นเตี้ยเหมือนกันครับโดนหมัดเข้าลำตัวครับแต่ว่ายังมีออกหมัดมีออกซ้ายมีเคาะมีโต้มาตลอดครับต้องบอกว่าไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายแพ้ใครจะเป็นฝ่ายชนะก็ตามไฟนี้ถือว่าเป็นไฟที่ชกกันได้อย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆครับเพราะชกกันได้สนุกและถือว่าเป็นบิ๊กไฟเลยครับออกอาวุธกันตลอดครับหมดเยอะทำหมดเยอะพวกเราดูแลตัวเองขนาดนี้อ่ะแต่ทำไมผมพวกเราเป็นแบบนี้อ่ะลองนี่สันซิล Natural Bioactive ใหม่ด้วยพลังโมเลก้าออยล์และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นบำรุงล้ำลึกให้ผมดูแข็งแรงเงางามขึ้นใหม่สันซิล Natural มาไล่สักกันตัดผมมาไม่เข้ากับหน้าไม่เซลป่ะรอผมยาวกว่านี้ก่อนไม่ต้องรอใช้ตันติ้งเลยมี Active Infusion บิโอตินวิตามินช่วยให้ผมแข็งแรงขึ้น5เท่าผมยาวสวยเร็วมันละมาสะบัดผมยาวกันเรื่องผมยาวต้องสันซิลท่านผู้ชมครับมาถึงยกที่5นะครับขอบคุณปุ๋ยตาฉัตรทองครับบริษัทปุ๋ยซีฟอสเฟตจำกัดโดยคุณนรพลตันติมนตรียาดมตราโพแทสเซียมดิฉันนั้นตราโพแทสเซียมยาผมยาเขียวตราใบห่อยาเม็ดตราใบแก้วคุณวินัยปรุงพาณิชย์บริษัทบิสโตนเซลล์ประเทศไทยจำกัดคุณสุเทพเย็นสุขครับไทยเฮารังนกไทยเชียงใหม่ไทยเฮารังนกไทยภูเก็ตและคุณนริศสิงห์วังชาแห่งมหาชัยวิลล่าคุณประสานบุญประสานยกครับครับครัวแสวงซีฟู้ดครับชายทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพครับทรายทะลวงไส้ครับเขาทรายกาแล็กซี่อดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ครับเข้ามาติวเข้มกับคุณสวัสดิ์ครับบอกว่าให้เก็บอาวุธก่อนครับก่อนจะแลกนี่ครับคุณสวัสดิ์มาแบบมีใบสั่งมาเลยครับเดินชนเก็บอาวุธครับพัดบล็อกไว้สูงๆครับนี่ครับแล้วก็นวดลำตัวสวยงามครับเคาะไปเรื่อยครับ 1-2 คุณสวัสดิ์ลิคาโดสูงยาวครับต้องก้มลงมาครับทำให้น้ำหนักหมัดนั้นค่อนข้างจะลดลงได้ดีพอสมควรครับแต่ว่าช่วงอย่างนี้ครับเป็นของชอบของคุณสวัสดิ์เลยครับเคาะไปเรื่อยนวดไปเรื่อยครับครับก็ยกที่แล้วนี่เราค่อนข้างจะผิดเกมไปหน่อยเพราะว่าเป็นฝ่ายเดินก็จริงครับแต่ว่าทางคอร์ดอบ้านี่เป็นฝ่ายอาศัยการขยันออกหมัดที่มากกว่าครับต่อมาดูยกนี้ครับคุณสวัสดิ์ต้องแก้เกมให้ดีขึ้นครับก็พยายามเดินเน้นตัดลำตัวครับรักษาระยะห่างให้แคบที่สุดครับเพราะถ้าอยู่ห่างนี่เสร็จคอร์ดอบ้าครับหลวมลงเข้าดีกว่าครับเอาละครับคอร์ดอบ้าเริ่มหนีไม่ออกแล้วครับปากหลักอยู่กลางเวทีคุณสวัสดิ์พยายามจะตัดลำตัวครับโยกซ้ายครับแต่ว่าคอร์ดอบ้านี่ขยันออกหมัดมากครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถอยแต่ว่าถอยแล้วออกหมัดเยอะมากครับจริงๆการตัดลำตัวนี่มีประโยชน์อย่างนะครับเจอกับมวยฝีมือดีๆนี่ต้องตัดลำตัวอย่างนี้ครับทำให้น้ำหนักหมัดของคู่ต่อสู้นั้นจะเบาลงไปแล้วการออกหมัดจะช้าลงนะครับก็ต้องวัดกันไปครับว่าคุณสวัสดิ์จะเดินเดียดเดินชนแล้วคอร์ดอบ้านี่จะต้านอยู่ได้นานสักแค่ไหนอย่างไรก็ตามก็ต้องระวังครับมาถึงตรงนี้นี่คุณสวัสดิ์เริ่มเบียดออกหมัดมากขึ้นครับคอร์ดอบ้าก็ยังมีโต้มาตลอดครับแม่เก็บตัวซ่อนหัวไหล่ได้ดีครับลิคาโดระบบการป้องกันตัวนั้นยังดีอยู่ครับขายังไม่ตายครับคุณสวัสดิ์ต้องเร่งต้องนวดต้องเคาะให้มากกว่านี้ครับเอาละครับเริ่มจะเคาะขวาแล้วก่อนที่จะฮุกซ้ายขึ้นบนครับดูสวยๆของคุณสวัสดิ์ครับ 1-2 ได้ไหมชุดนี้ครับยังตื้นครับเอาละครับทิ้งขวาแม่ทำท่าจะงอแล้วครับลิคาโดงอไม่งอครับโดนหนักๆแล้วครับแต่ว่าแม่ยังดื้อยังแม่ดีครับมีบวกสู้ครับตัดควันเหมือนกันครับลิคาโดโอ้โหโดนหนักๆครับเรียกว่าเจอเป็นชุดครับแต่ลิคาโดยังทนอยู่ครับมีอาการก็จริงครับแต่ว่าหมัดที่ออกมาในโต้ทุกดอกก็เรียกว่าเข้าเป้าคุณสวัสดิ์เหมือนกันนะครับคุณสวัสดิ์เองต้องเรียกว่าต้องลงทุนครับโอ้โหขวาครับเข้าเต็มคางครับแต่ยังยืนอยู่ครับคอร์ดอบ้ายังปักหลักครับเรียกว่าคุณสวัสดิ์นี่ไล่คอร์ดอบ้าเข้าเชือกนะครับแต่ว่ายังหาจังหวะเผด็จศึกไม่ได้นะครับคุณสวัสดิ์ต้องลงทุนครับคอร์ดอบ้านี่ขยันออกหมัดจริงครับออกหมัดเรียกว่า 3-4 หมัดเป็นชุดๆมาตลอดครับด้วยคุณสวัสดิ์ตัดลำตัวครับตัดลำตัว2หมัดครับอาจจะต่อยน้อยกว่าครับแต่ว่ายังแลกกันได้สนุกครับอยู่ถึงตรงนี้คุณสวัสดิ์อัดลำตัวเข้าไปอีกคอร์ดอบ้านี่มีหมัดชุดสั้นๆนะครับตอนนี้เลือดจะมีเลือดออกมาแล้วครับตอนนี้คุณสวัสดิ์ครับรู้สึกจะมีบาดแผลแตกเล็กน้อยครับที่บริเวณเปลือกตาซ้ายหมดยกหมดยกมาถึงตรงนี้นี่ถึงครึ่งทางแล้วครับศึกชิงแชมป์โลกเฉพาะการรุ่นแบนเทเวทระหว่างคุณสวัสดิ์กระทิงแดงยิมกับริคาร์โดคอร์ดอบ้าครับขอบคุณคุณนริศสิงห์วังชาครับจากมหาชัยวิลล่าคุณประสานดุลสารดิโลกคุณควรแสงซีฟู้ดโคนับเย็นเตร็กเฟลล็อกเจลคุณมานพพิยะเลิศศักดิ์แห่งร้านหุ่นฉลามพุทธสงฆ์เยาวราชคุณรงว่องประเสริฐการจากทวินสเปเชียลศูนย์การแพทย์ธนบุรียาสุฟันนีโอเฮิร์ฟคุณสมชายนิติวรรณกุลจาก13เหรียญทาวเวอร์โรงพยาบาลวิภาวดีและคุณบุญเอกเนนัสกุลแห่งกสิพัฒนาและสสิทธิ์อัลลอยครับยังตื่นเต้นรังสนุกเร้าใจครับระหว่างคุณสวัสดิ์กับลิคาโดครับต้นๆนี้ต้องระวังครับออกมาต้นน้ำนี่ยังแรงอยู่ครับนักมวยจากปานามาครับทรงมวยนี่ดูอาจจะไม่สวยครับแต่ว่าระบบการป้องกันตัวแล้วก็น้ำหนักหมัดนี้ใช้ได้เลยครับดูจะบอบบางก็จริงครับแต่ว่า 1-2 แม่นยำมากครับคุณสวัสดิ์ต้องตื้อต้องชนอย่างนี้ครับอยู่วงนอกมี10หน้าแหงหน้าหงายครับครับเปอร์เซ็นต์การออกมานี่คอร์ดอบ้าอาจจะมากกว่านะครับแต่ว่าเรื่องลูกหนักลูกเนื้อนี่เป็นของคุณสวัสดิ์ครับแต่ละหมัดนี่ออกได้น้ำๆนู่นนั่นครับ
แต่ว่าต้องเรียกว่าต้องระวังตัวครับเพราะว่าท่านพลหมัดของคอร์โดบ้าไปเยอะๆอาจจะเกิดอาการสะสมได้ครับช่วงปลายยกที่ผ่านมานี่คุณสวัสดิ์ก็เริ่มมีบาดแผลที่คิ้วซ้ายนะครับต้องระวังให้ดีครับจังหวะนี้ครับคุณสวัสดิ์พยายามจะบีบให้คอร์โดบ้านี่แลกด้วยตลอดครับไม่ยอมชกอยู่ห่างครับต้องถือว่าบีบให้คู่ต่อสู้นั้นมาชกในเกมของตัวเองให้ได้ครับว่าอยู่ห่างเนี่ยเป็นรองแล้วตอนนี้ครับเป็นฝ่ายเปิดเกมคอร์โดบ้าพยายามจะพลิกออกมาครับพลิกออกมาเล่นวงนอกมีจังหวะต่อย1 2ส่วนโอ้บวกฮุกซ้ายจังหวะแรกนี้น่าเสียวไส้ครับประเภทปอดใหญ่ปลายแรงอยู่แล้วครับคุณสวัสดิ์แล้วก็ข้อสำคัญครับเป็นนักมวยที่อยู่ในระเบียบวินัยครับมีความขยันมีความมานะอดทนครับจะประสบความสำเร็จหรือไม่ครับเหลืออีก6ยกครับคุณสวัสดิ์ยังเปิดเกมเข้าหาครับตื้อเท่านั้นครับจะคลองโรคครับเอาละครับคุณสวัสดิ์โยกสายหัวเข้าไปยังไม่นวดเริ่มจะเน้นแล้วครับเอาละครับตัดลำตัวก่อนจะเปลี่ยนขึ้นใบหน้าครับดิคาโดก็ยังโต้จุกจิกกวนใจไปเรื่อยเลยครับทำลายจังหวะของคุณสวัสดิ์ครับก็ช่วง6ยกที่ผ่านมานี่เกมยังสูสีกันอยู่ครับคู่นี้อาจจะมาวัดกันที่ว่าแรงปลายนี่ใครดีกว่านะครับเพราะว่าช่วงต้นยกนี้เลยว่าออกหมัดกันเรียกว่ารับไม่ทั่วเลยเดียวครับทั้งคุณสวัสดิ์และคอร์ดอบ้านี่เรียกว่าสาวกำปั้นใส่กันนี่เป็นระดับหลายร้อยหมัดแล้วทีเดียวจังหวะนี้คอร์ดอบ้าครับพลิกออกไปกลางเวทีได้นี่ครับจังหวะพอพลิกออกไปกลางเวทีเนี่ยเป็นช่วงของเขาครับคุณสวัสดิ์ต้องพยายามต้อนเข้ามุมอีกครับพอต้อนเข้ามุมแล้วเนี่ยเราทำได้แต่ว่าถ้าอยู่กันกลางเวทีนี่เราเสียเปรียบครับตอนนี้คอร์ดอบ้าปักหลักแรกแล้วครับตอนนี้คุณสวัสดิ์อัดลำตัวเข้าไปคอร์ดอบ้าเน้นซ้ายต่อยฮุกซ้ายออกฮุกซ้ายเฉียดครับคุณสวัสดิ์ตัดลำตัวเข้าไปอีกคอร์ดอบ้ามีฮุกซ้ายลำตัวกับฮุกซ้ายครับแลกกันทีต่อทีเลยครับตอนนี้ยังถือว่าเป็นโอกาสดีของคุณสวัสดิ์ครับเดินเข้าหานี่ทำให้น้ำหนักหมัดมากกว่าเป็นมวยตั้งรับแหละครับเอาละครับลิคาโดจะหนีออกไหมคุณสวัสดิ์ตื้อชนชวนทะเลาะไปเรื่อยครับเคาะ1 2ลงล่างแม่ดูน้ำหนักบัดตอนนี้ดูจะเบาใจขึ้นมานิดนึงครับนี่ครับดูครับคุณสวัสดิ์โยก1 2เอาแล้วขึ้นบนแล้วครับนวดเออไปเรื่อยหมดยกที่6ครับเดินทางมาถึงยกที่7ครับศึกเจ้าบัลลังก์ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งคุณสมชายหาชลีลาหานะครับเจริญโอสถโยงเหิงแล้วก็วันนี้ทั้งหมอนครนะครับโดยอาจารย์ประมวลนะครับอาจารย์ประมวลบางยี่ขันนะครับโทรศัพท์ก็01แล้วก็933-6394นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าหมอเสงนะครับเจ้าของยาน้ำประชาดำตราหมอเสงแล้วก็มีทั้งยาสตรีด้วยวันนี้มาร่วมสนับสนุนนะครับแล้วก็ปองเผาโดยคุณปัญญาทองไทยเดินทางมาถึงยกที่7แล้วครับแม่ช่วงต้นยกที่ผ่านมานี่ที่เลี้ยงทีมงานลืมปัญญาของคุณสวัสดิ์ครับเอาละครับว่ากันใหม่ครับเหมือนเดิมครับไอ้รถถังจูเนียร์เดินชนตลอดครับครับแหมขยับเกมเดินชนทะเลาะครับเอาครับตัดลำตัวอีกแล้วคอร์ดอบ้าพยายามพลิกออกมากลางเวทีแหมมีจังหวะนี้มาซ้ายคุณสวัสดิ์ชักออกมาต่อย1 2อัดลำตัวเข้าไปอีกมาเป็นชุดครับตอนนี้คุณสวัสดิ์ต้นยกนี่ถือว่าทำได้ดีครับเปิดเกมออกมาอัดลำตัวเข้าไปคอร์ดอบ้ามีฮุกซ้ายเข้าเต็มคางเหมือนกันและมีจังหวะโยกครับพยายามจะพลิกออกมากลางเวทีครับคอร์ดอบ้าคุณสวัสดิ์อัดลำตัวแล้วพลิกกลับมาครับต้อนคอร์โดบ้าให้กลับเข้าเชือกให้ได้ครับพยายามจะตีกันเชียงออกครับลิคาโดแต่ว่าคุณสวัสดิ์น่ะอาศัยลูกตื้อครับประเภทชนดื้อครับอย่างนี้กระแทกขวาแล้วก็ค่อยฮุกซ้ายตามครับเอาละครับคุณสวัสดิ์เริ่มจะเร่งขึ้นมาอีกแล้วครับบาดแผลนั้นสร้างความรำคาญให้กับคุณสวัสดิ์พอสมควรแล้วครับครับก็ผ่านมาจนถึงยก7นี้ก็ยังดูไม่ออกครับว่าใครเหนือกว่าใครครับเพราะว่าเบสิกจังหวะฝีมือนี่อยู่ที่คอร์โดบ้าครับแต่ว่าเรื่องพละกำลังนี่อยู่ที่พูนสวัสดิ์เขาเป็นฝ่ายไล่บี้มาตั้งแต่ยกหนึ่งจนถึงยกที่7นี่ยังไม่หยุดเลยเดียวครับแต่ว่าคอร์โดบ้าเองก็มีแท็กติกครับตอบโต้มาหนักๆตลอดพูนสวัสดิ์ครับยังไล่เหมือนเดิมครับโอ้โหเคลื่อนทุกขวาลูกนี้พลาดไปจังหวะกอดอยู่กลางเวทีครับกรรมการต้องเรียกว่าแย่ครับแต่ว่ายังต่อยอยู่ครับพูนสวัสดิ์ไล่พยายามไล่คอร์โดบ้าเข้าเชือกครับเพราะถ้าอยู่วงนอกกลางเวทีนี่ค่อนข้างจะเสียเปรียบเพราะว่าสปีดหมัดของคอร์โดบ้านี่เหนือกว่าพูนสวัสดิ์เห็นได้ชัดเลยเดี๋ยวครับกลับมาลุยกันต่อครับคุณสวัสดิ์แหมยกนี้ต้องลงทุนกันเยอะหน่อยครับเพราะว่าคอร์โดบ้านี่ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งเลยครับมีจังหวะออก1 2ขยันต่อยดีครับคอร์โดบ้านะครับมีจังหวะออก1 2ต่อยไปเรื่อยครับคุณสวัสดิ์ขยับเข้าทิ้งหมัดยังขาดไปนิดนึงครับยังไม่เข้าเป้าต้องเดินเบียดเดินชนทะเลาะครับยังไงก็ตามก็ต้องอัดเข้ามุมให้ได้ครับเอาละครับมาถึงตรงนี้เริ่มจะเข้ามุมแล้วยิงลำตัวเข้าไปได้ทีนึงคอร์โดบ้าแกไม่ยอมอยู่ที่มุมครับแกเดินวนออกไปครับฉาบฉวยฉกฉวยได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมครับลิคาโดขณะที่พูนสวัสดิ์นั้นยังไล่ไม่จนครับนานๆจะทิ้งขวาสักทีครับต้องชนต้องเดินให้เร็วกว่านี้ครับพูนสวัสดิ์แม่ขวาอันหน้าของลิคาโดนี่กระแทกได้ดีครับทำลายจังหวะทำลายเกมของพูนสวัสดิ์ครับ
แล้วก็มีซ้ายตบมีขวาออกครับสวยงามครับครับยกนี้รู้สึกคอนโดบ้านนี่จะทำได้สวยนะครับคือส่วนเองยังไล่ไม่จนเลยครับยกนี้พยายามแต่ว่าพยายามนี่ต้องยกนิ้วให้ครับคือส่วนที่เป็นนักชกที่เราความพยายามสูงครับช่วงท้ายยกที่7แล้วยังมาผ่อนอยู่กลางเวทีครับคุณสวัสดิ์พยายามหาช่องครับแต่ว่าเจอหมัด1 2 3ในยกที่7ครับที่8ครับขอบคุณพระราม9พลาซ่าครับโชว์ตลกดังมากที่สุดในเมืองไทยแล้วก็ที่ XL Music Hall ถนนเจริญราษฎร์หรือว่าสาธรตัดถนนจันทร์นั้นไปกันยาครับคอนเสิร์ต Pitchmaker ท่าเสาแห่งบริหารงานโดยคุณสมยศสุพันธ์กูลแล้วก็ที่ X Night ครับเปิดบริการแล้วครับที่ปากซอยสุขวิทถนนพระราม9ขอบคุณบริษัทพีระมิดอุตสาหกรรมจำกัดผู้ผลิตถ้วยรางวัลโดยคุณธีรพันธ์อรุณรัศมีโชติขอบคุณคุณสมพลรวยสว่างบุญบริษัทยูนิเอฟเฟคPrecisionประเทศไทยPrecisionไทยแลนด์จำกัดครับเดินทางมาถึงยกที่8ครับศึกเจ้าบัลลังก์โลกครับระหว่างภูนสวัสดิ์กับลิคาโดครับยังเหมือนเดิมครับภูนสวัสดิ์แม่ต่อยพลาดเป้าไว้ครับลิคาโดนั้นอาศัยประสบการณ์ครับสวมกอดเลยครับก็เรียกว่าจะผ่อนเกมไม่ได้เลยนะครับภูนสวัสดิ์ถ้าผ่อนเมื่อไหร่นี่เป็นโอกาสให้ลิคาโดนี่ฉายครับต้องเดินบี้ให้ติดครับยกแรกทำยังไงยก8นี่ต้องทำอย่างนั้นครับก็ต้องมาวัดกันครับว่าเรี่ยวแรงของคุณสวัสดิ์นี่จะเรียกว่าเต็มร้อยหรือเปล่าครับคาร์ดบ้าเองก็พยายามจะหาช่องโฉบๆวงนอกครับคุณสวัสดิ์ยิงลำตัวเข้าไปนี่แหละครับจับวงในปล่อยลำตัวได้ทีนึงแหมวันนี้คาร์ดบ้าเองก็มีท่านเอกอัครราชทูตปานามานะครับวันนี้มาเชียร์อยู่ด้วยนะครับและสิ่งสำคัญวันนี้แกคงสู้เต็มที่นะครับเพราะว่ามีถ่ายทอดสดกับไปปานามาด้วยปัจจุบันนี้ต่อย1 2สวยครับคุณสวัสดิ์พยายามจะขยับเดินเข้าหาเอ้ยลำตัวเข้าอีกทีนึงก็โดบ้านี่แกต่อยหมัดชุดสั้นๆไปดีครับแต่พอเวลาโดนแล้วแกมีอาการครับมีอาการสะดุ้งให้เห็นครับโดนหน้าไม่เท่าไหร่ครับคุณกิติพงศ์แต่ว่าพอโดนลำตัวขวานี่แม่ทำท่าจะงอเป็นปอกุ้งเผาเหมือนกันครับโอ้โดนแล้วออกอาการครับคุณสวัสดิ์เริ่มจะเห็นช่องแล้วนะครับครับเดินเร็วกว่านี้ครับเดินยิงเดินแรกเดินชวนทะเลาะไปเรื่อยๆครับนี่ครับยิงลำตัวตั้งตัวอัดลำตัวเข้าไปอีกทีนึงโคโดบ้าพยายามจะต่อย1 2สังเกตหมัดของโคโดบ้านี่ถึงแม้ว่ายังขยันต่อยอยู่แต่น้ำหนักหมัดนี่เริ่มจะเหมือนไม่เหมือนยกต้นๆแล้วนะครับมวยถอยกับมวยตั้งรับน้ำหนักนี่ค่อนข้างจะผิดกันนะครับเอาละครับคุณสวัสดิ์เริ่มจะเร่งมากขึ้นครับ1 2โอ้แต่ว่าต้องฝ่าพายุหมัดของริคาร์โดเข้าไปก่อนครับมุดลงทุนเข้าไปก่อนครับถึงจะได้เนื้อๆครับก็เลยว่าต้องยอมเจ็บตัวครับคุณสวัสดิ์ไฟนี้แต่ว่าสิ่งที่แลกมานี่ก็คือเข็มขัดแชมป์โลกครับคุณสวัสดิ์ต้องเลยว่านึกถึงแชมป์โลกไว้ให้ได้ครับนะครับเลยว่าคาร์โดบ้านี่โอ้โหยิงมาชุดมา30บาทนี่คุณสวัสดิ์ต้องเลยว่าหยุดเลยทีเดียวแต่ว่ายังพยายามอยู่ครับคุณสวัสดิ์ไม่คาร์โดบ้าเข้าเชือกครับงัดตัดลำตัวหรือว่ายิงแย่มากโอ้โหคว้างขวาพลาดไปเจอซ้ายเข้าไปคุณสวัสดิ์ครับขยับเดินเข้าไปใหม่จังหวะนี้เจอซ้ายเข้าไป 3-4 หมัดครับอัดลำตัวคืนทันทีครับเอาละครับคาร์โดบ้าโดนลำตัวแล้วมีอาการนี่ครับตัวงอเข้าไปแล้วโดนหมัดลำตัวไปแล้วครับตัวโป่งตัวงอครับคาร์โดบ้าตรงนี้โอ้โหนี่แฟนมวยนี่ร่วมกันส่งเสียงเป็นกำลังใจร่วมกันเชียร์กันเสียงดังฟังชัดจริงๆครับแม่สามหมัดที่ผ่านมาครับขวาล้วนๆครับลำตัวครับอย่างอื่นไม่สนแล้วครับคุณสวัสดิ์ทิ้งขวาทีนึงซ้ายใหญ่ๆแล้วก็ทิ้งขวาทีนึงซ้ายข้างขวาทีนึงโอ้โหสวยงามครับยกที่8ครับอ้าวช็อตช็อตเหรอปรางไม่ช็อตหรอกเพราะปรางใช้เทรซเม่เคราตินสมูทด้วยโมเลกุลาร์เคราตินคอมเพล็กซ์ซึมลึก10ชั้นเทรซเม่เคราตินสมูทสมูททุกช็อตไม่ช็อตฟิลมี10บาทอะกินอะไรได้กินวอไงวอ10บาทสุขที่หลายหลากคุ้มค่าราคาแฮปปี้วอ10บาทคุ้มค่าราคาแฮปปี้ใหม่ซันซิลเนเชอรัลเทคโนโลยีไบโอแอคทีฟสารสกัดธรรมชาติผสมน้ำมันมอริงกาเนรมิตผมให้แข็งแรงเงางานอย่างเห็นได้ชัดเชียร์ของแฟนของยูก้านะครับสมศักดิ์ศรีผู้ชิงแชมป์โลกของสมาคมมวยโลกนะครับในรุ่นแบนเทมเวทภูสวัสดิ์กับคอร์โดบ้านะครับจากปานามาวันนี้ต้องขอบคุณทั้งคุณสมชายหาชลีลานะครับเจริญโอสถยงเอิงแล้วก็กระชายดำของมณฑลด้วยแล้วก็ที่จะขาดไม่ได้นะครับเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์เยี่ยมยอดและใจดีมากๆหมอเสงนะครับหมอเสงคุณชัดชัยแพทย์แผนโบราณกระชายดำหมอเสงแล้วก็ยาน้ำสตรีด้วยนะครับแล้วก็ปองเผาด้วยคุณปัญญาทองไทยเดินทางมาถึงยกที่9แล้วครับศึกเจ้าบัลลังก์โลกครับคุณสวัสดิ์แม่ช่วงพักยกนี้เขาทรายบอกว่าให้ซ้ายค้ำไว้ครับแล้วก็ขวาอย่างเดียวครับอย่างอื่นไม่ต้องเลยครับล้วงกวงลำตัวครับคุณสวัสดิ์ซ้ายค้ำตามใบสั่งเลยครับชกเดินตามรอยผู้พี่นะครับเขาซ้ายนั้นซ้ายแต่ว่าคุณสวัสดิ์ขวาครับเอาละครับต้อนอยู่ตรงหน้าบ้านของคุณสวัสดิ์ขวาอีกทีหนึ่งหนีออกไม่ออกครับลิคาโด
ยุ่งเลยครับเจอ1-2อย่างนี้ซ้ายไม่สนครับขวาอย่างเดียวครับภูลสวัสดิ์พิ้นเนื้อสวยงามขวาอีกทีนึงแม่แต่ว่ายังโตมีอภคัตได้สวยงามครับลิคาโดยังไม่นิ่งยังไม่เป็นเป้านิ่งครับจังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ภูลสวัสดิ์นั้นทำได้ดีครับในช่วงนี้ค้ำแล้วครับใช้หมัดซ้ายเนี่ยค้ำนำเข้าไปแม่ดูสไตล์นี่เหมือนกับเขาทรายในอดีตเลยครับแต่ว่าเขาทรายเนี่ยเป็นทรายครับแต่ว่าภูลสวัสดิ์เนี่ยเป็นขวาจังหวะนี้ครับแบบคอโดบ้าหนีไม่ออกแล้วครับตรงนี้มาอยู่ที่มุมแดงมุมของภูลสวัสดิ์ครับแต่ยังมีจังหวะออกหมัดโต้ภูลสวัสดิ์ยิงหมัดลำตัวโอ้โหมีสวัสดิ์สลับขึ้นใบหน้าเหมือนกันมาเป็นชุดเหมือนกันครับช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นจังหวะที่ภูลสวัสดิ์นั้นทำได้แล้วก็ทำได้ดีซะด้วยครับแม่ซ้ายต้องหลอกบ้างครับพอเขาไม่ระวังซ้ายนี่ตบเอาต้องมีซ้ายบ้างครับแต่ว่าชั่วโมงนี้ครับภูลสวัสดิ์ลืมหมัดซ้ายแล้วครับขวาอย่างเดียวครับแม่ทำท่าจะอ้าปากเป็นปลาบู่แล้วครับลิคาโดโดนหนักจริงๆครับคุณอ๋องครับโอ้โหยกนี้ยก9นี่ภูลสวัสดิ์เหมาให้เห็นเลยครับว่าเพราะว่าตอนนี้เหนือกว่าจริงๆครับคอเดบ้าโอ้โหกรรมการสั่งเบรกเกมก่อนนะครับโอ้โหเป็นโอกาสให้คอเดบ้าได้พักโอ้โหครับเป็นโอกาสดีครับยางกันฟังของคอเดบ้านี่ล่วงครับโดนต่อยสยางกันฟันร่วงเลยนะครับคอโดบ้ายกนี้แหมถือโอกาสไปหายใจหายคอครับคอโดบ้าต้องถือว่า2นาทีเต็มๆเลยนะครับถือว่าภูลสวัสดิ์เนี่ยทำได้อยู่ที่มุมแดงแหมคอโดบ้านี่ต้องคลายฟันยางทิ้งเลยครับถือว่าเป็นเทคนิคเฉพาะตัวครับแหมเป็นการเอาตัวรอดเป็นการบั่นทอนเวลาในชั่วโมงในวินาทีที่ตัวเองจะอยู่ในจุดที่เพี้ยนพ้ำแล้วครับเอาละครับเหมือนเดิมครับนี่ครับได้หายใจเริ่มจะฟื้นขึ้นมาเหมือนกันครับลิคาโดแต่ว่าภูลสวัสดิ์แม่มีทั้งบู๊ทั้งบุญแล้วครับไม่ใช่จะบู๊อย่างเดียวครับออกมาหายใจเหมือนกันครับภูลสวัสดิ์ของเราถือว่าฉลาดนะครับว่ายกนี้ทำได้นะครับ2นาทีที่ผ่านมานี่เป็นของภูลสวัสดิ์แน่นอนครับใช่ครับทำได้แล้วออกมาคุมเกมเอาไว้นะครับคุณสุรเดชครับก็ยกนี้คะแนนเป็นของภูลสวัสดิ์นี่อย่างไม่ต้องสงสัยเลยทีเดียวแล้วช่วงท้ายนี่ยังมีโชว์ให้เห็นนะครับโชว์ฝีมือก็เป็นครับภูลสวัสดิ์วันนี้มาถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีเลยครับภูลสวัสดิ์คาร์ดบ้าต้องขยับเดินหาครับเอามาผ่อนอย่างนี้เราจะผ่อนยาวๆไม่ได้นะครับรู้จักมีจังหวะรุยแล้วก็มีจังหวะผ่อนแบบนี้นี่หมดยกครับมาถึงยกที่10แล้วนะครับก็ฝากถึงพี่ปุรีหรือว่านอนหลับนะครับถ้าหากว่าต้องการเลิกนะปรึกษาได้ที่มูลนิธิท่านพระอาจารย์วันครับตู้ปน123บางขุนเทียนกรุงเทพส่วนผู้ที่นิยมดื่มกาแฟนะครับโดยเฉพาะกาแฟกระทิงแดงวันนี้ดื่มแล้วอย่าลืมดึงห่วงสีแดงของกระป๋องเน็ตกาแฟคุณผู้ที่อยู่พร้อมเบอร์ที่2ครับเองครับส่งมาที่ตู้ปน254ปนจกองจันทร์บางกะปิกรุงเทพ10240ครับรุ่นทองคำ 5,000 บาทรถจักรยานยนต์1คันแล้วก็รุ่นวันใหญ่ทองหนัก10บาทครับเริ่มจากวันที่14กันยายนนี้เป็นต้นไปวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณสมชายนิติวรรณกูลนะครับเจ้าของ13เหรียญนะครับไปที่ไหนเชิญได้ที่นั่นเลยเป็นทั้งโรงแรมที่พักเสร็จนะครับคุณสมชายเจ้าของ13เหรียญแล้วก็อย่าลืมว่าทางหมอเสงนะครับหมอเสงวันนี้มาร่วมสนับสนุนด้วยนะครับหมอเสงมีทั้งยาสตรีด้วยแล้วก็เจริญโอสถโดยคุณสมชายหัชลีลาหายงเหิงแล้วก็ป๋องผาโดยคุณปัญญาทองไทยนะครับแม่เดินทางมาถึงยกที่10ครับศึกเจ้าบัลลังก์โลกยกนี้ออกมาโชว์อีกรูปแบบหนึ่งเลยครับภูลสวัสดิ์ครับจากบู๊กลายเป็นบุญใช่แล้วครับมวยสวยงามหลากหลายเหลือเกินครับภูลสวัสดิ์โชว์แล้วก็เข้าตาหรือเปล่าครับคุณสองครับครับก็เรียกว่ามั่นใจในคะแนนของตัวเองนะครับของภูลสวัสดิ์นี่ผ่านมาจนถึงยกที่10แล้วคะแนนนี่เรียกว่าถ้าไม่มีการพลิกโผนี่น่าจะเป็นของภูลสวัสดิ์เพราะว่ายกที่9และยกที่8นี่ทำได้เห็นเลยทีเดียวครับครับมาถึงตรงนี้นี่คอโดบ้านี่ต้องบอกว่าเจอศึกหนักเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้ภูลสวัสดิ์ครับถ้าหากว่าจะชกในเชิงบุญอย่างที่คุณนกตานีบอกนั้นก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่าคอโดบ้าเนี่ยสูงยาวครับถ้าหากว่าจะชกวงนอกนี่ต้องคุมต้องแรกนี่ถ้ามีจังหวะเนี่ยน่าจะทำให้เห็นเป็นชุดๆสักนิดหนึ่งนะครับแม่ดึงแล้วก็ต้องดึงให้ผ่านด้วยนะครับดึงไม่ผ่านนี่มีสิทธิ์โดนซ้ายอันหลังนะครับต้องระวังครับภูลสวัสดิ์ไม่ประทะด้วยครับเหลืออีก2ยกเข้ามาแล้วครับตรงซ้ายสวยครับเอาละครับแม่มีทั้งบูทั้งบุญเขาทรายกาแล็กซี่ครับอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่มาติวเข้มให้กับภูลสวัสดิ์ครับวันนี้ไม่ได้ถอยไม่ได้ถอยอย่างเดียวครับภูลสวัสดิ์พอมีจังหวะก็ทำได้ครับก็วันนี้การบรรยายนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากนิสิตพิมพ์สยามกีฬามวยสยามรายวันมวยโลกแล้วก็เดลีด้วยครับครับผมก็สำหรับเดินหน้าเบื้องหลังก็ติดตามอ่านได้ครับทั้งสยามกีฬาทั้งมวยสยามทั้งเดลีนิววันพรุ่งนี้ครับมีให้ข้อมูลให้ฟังมีเรื่องหน้าเบื้องหลังให้อ่านกันเพียบแต่ว่ามาดูตรงนี้มาดูภูลสวัสดิ์กันก่อนมาถึงตรงนี้นี่ต้องบอกว่ายกนี้นี่หันมาเล่นฝีมือหลายคนอาจจะไม่คาดคิดก็ได้นะครับว่าภูลสวัสดิ์นี่ออกมาเล่นฝีมือแล้วจะออกมาในรูปแบบนี้ได้เหมือนกันสมัยครองแชมป์ใหม่ๆนี่แม่
ประเภทสวมกันน็อกแล้วก็เดินลุยอย่างเดียวครับแต่ว่าพอประสบการณ์เชิงสากลมากขึ้นครับนี่ครับคุณสวัสดิ์ครับมีบู๊มีบุญครับนี่ครับออกข้างครับโชว์สเต็ปเลยครับคอยตบซ้ายกระแทกซ้ายก่อนจะยิงขวาตรงครับหลายยกที่10แล้วครับคาร์ดอบ้านี่ในกลับมาเป็นฝ่ายเดิมนี่ก็ทำได้ไม่ต่อเนื่องครับเพราะว่าคุณสวัสดิ์เองอะไรว่าจังหวะพิมพ์นี้ก็ไม่ธรรมดาครับโอเคครับผ่านมา10ยกนะครับมาชกกันสมศักดิ์ศรีของคู่ชิงแชมป์โลกในรุ่นแบนเทอร์เวทของสมาคมมวยโลกเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งคุณพงษ์ไพโรจน์นะครับรัชตาทรัพย์คุณนิติพงษ์เพชรวันนี้มาร่วมสนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็13เหรียญด้วยคุณสมชายนิติวรรณกูลแล้วก็ปองคุ้มเผานะครับโดยคุณปัญญาทองไทยแล้วก็มีทางหมอเสงด้วยนะครับหมอเสงเป็นผู้ที่ร่วมสนับสนุนกาแล็กซี่บ็อกซิ่งมาโดยตลอดนะครับจะเป็นกระชายดำหรือว่ายาสตรีก็แล้วแต่แล้วก็เจริญโอสถโดยคุณสมชายหัตถ์ลีลาหานะครับก็สมุนไพรยงเถิง9ยกที่ผ่านมานั้นเดินชนเดินทะเลาะตลอดครับคุณสวัสดิ์แต่ว่านี่เดินทางมาถึงยก11ครับออกมาโชว์ฝีมือเลยครับ9ยกนั้นชนบู้แต่ยกนี้บุญแล้วครับครับก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับดูเหมือนว่าจะมั่นอกมั่นใจในเรื่องของคะแนนที่ตัวเองทำมาเหมือนกันครับแต่ว่ามาชกวงนอกนี่ผมว่าทางด้านของโคโดบ้าเองอาจจะงงครับอาจจะไม่ได้เตรียมแผนมาสำหรับการชกวงนอกของกับคุณสวัสดิ์โดยเฉพาะก็เป็นได้นะครับเพราะว่ามาถึงยกนี้ดูพอขยับจะต้องขยับมาเป็นฝ่ายเดินเข้าไปจริงๆนี่ดูโคโดบ้าดูแผ่วไปเห็นชัดเจนเลยครับครับแต่ว่าก็ยังจะประมาทไม่ได้เพราะว่ากำปั้นไม่มีรูเนี่ยโดนเข้าไปไม่เข้าใครออกใครเหมือนกันคุณสวัสดิ์เองยังต้องรัดกุมครับแต่ว่ามีจังหวะก็ต้องทำให้เห็นครับถอยอย่างเดียวไม่ได้เหมือนกันแหมอาจจะงงๆเหมือนกันครับออกมาอีกสไตล์อีกรูปแบบนึงครับประเภทคลาสสิกซะแล้วครับคุณสวัสดิ์นี่ครับคอยหลอกคอยกระแทกคอยจิ้มครับโอ้โหเข้าแล้วออกครับมีมาเป็นชุดครับหัวเสียนเวียนก้าวเหมือนกันครับริคาร์โดจากปานามาครับเชิงชั้นนี่สวยงามครับแต่ว่าพอเจอเกมที่ตัวเองต้องเปิดเกมเข้าหานี่จะชกเป็นหรือเปล่าครับเอาละครับกระแทกเย็บแต่ว่าคุณสวัสดิ์ครับดูเหมือนจะมั่นอกมั่นใจครับลดการลงมาแล้วก็โอ้โหแต่ว่าอย่าไปแลกครับอย่าไปแลกหน้าเสียวไส้แทนครับถึงตรงนี้นะครับคาร์ดอบ้าเองขยับจะเดินเข้าใส่คุณสวัสดิ์วนไปเรื่อยๆโอ้มีจังหวะตัดลำตัว1 2มาเป็นชุดครับนี่ครับต่อยชุดสั้นๆแล้วก็ออกครับลักษณะการต่อยฉับฉวยครับของคุณสวัสดิ์กาดยังต้องสูงอยู่นะครับคุณสวัสดิ์แม้ว่าจะผ่านมาจนถึงยกที่11แล้วครับแต่ว่าคาร์ดอบ้าเองสติการน็อกเอาเขาก็ไม่ใช่ธรรมดาครับโอ้จังหวะเมื่อสักครู่นี่เฉียวไปเหมือนกันแม่ขวาตรงแล้วตบด้วยซ้ายครับคุณสวัสดิ์สวยงามครับลูกนี้1 2ตีกันเชียงออกไปครับโชว์สเต็ปเท้าให้เห็นเหมือนกันครับหลังจากที่ต้นๆนี่ไล่กับริคาร์โดมาตลอดครับแต่ว่าตอนนี้ออกข้างตีกันเชียงไว้ครับสวยงามครับดูครับสเต็ปเท้าครับฟุตเวิร์คไปรอบๆครับคุณสวัสดิ์กระทิงแดงยิงมาถึงตรงนี้นี่มีจังหวะแรกแยบแรกกาดจะโชว์เหมือนกันครับคุณสวัสดิ์แต่ว่ากาดยังตกไม่ได้ครับมีจังหวะนี่ครับเข้าบวก1 2แต่ว่ามีจังหวะแรกเหมือนกันยังจะเดินเข้ามาแต่ดูน้ำหนักหมัดของคอร์โดบ้าดูการยืนระยะของคอร์โดบ้านี่ดูจะสู้ผิวเสร็จแล้วครับหมดยกที่11มาถึงยกนี้ยกสุดท้ายอีก3นาทีสุดท้ายครับจะชี้ชะตาครับว่าใครจะเป็นเจ้าของกิจการตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกรุ่นแบนตัมเวทเฉพาะการของสมาคมมวยโลกหรือว่า WBA กันได้นะครับขอบคุณลูกชายตัวจริงครับกระทิงแดงเชฟโรเลตโคโลราโดเชฟโรเลตออฟตราบริษัทไทยเฟเบอร์เรจจำกัดมหาชนคุณกวีขอพลอยบูนไทยนครพัฒนาและคุณมานพสุวรรณดีครับแล้วก็คุณสุเทพเย็นสุขด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับเชื่อว่าริคาร์โดจะต้องเดินเข้าหาให้เร็วกว่าเดิมนะครับหมายจะประดิษฐ์ศึกในช่วงยกสุดท้ายเหมือนกันครับแต่ว่าภูสวัสดิ์ของเราครับดูจะมั่นอกมั่นใจครับนี่ครับลดกาดซ้ายแล้วก็ทิ้งขวาโอ้โหสวยงามครับกระแทกซ้ายเย็บเย็บเย็บแล้วก็ทิ้งขวาสวยงามครับครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่มุมก่อนออกจากมุมนี่ทางคุณแชร์แมนนี่สั่งให้ภูสวัสดิ์ยกกาดแน่นเลยครับจะประมาทไม่ได้ครับเห็นขัดแชมป์โลกนี่ไม่ใช่ของล้อเล่นนะครับวงนอกเมื่อกี้นี่วางฮุกซ้ายยิงฮุกซ้ายเข้าไปได้สวยเหมือนกันครับคอร์โดบ้ายังพยายามจะขยับเข้าเดินครับต้องชิงเป็นฝ่ายทำบ้างแล้วครับกระแทกยับเข้าไปคุณสวัสดิ์ไม่ปะทะครับหาจังหวะชกฉาบฉวยวงนอกแหมมีแผลแตกที่บริเวณเปลือกตาขวานะครับสำหรับของคุณสวัสดิ์แต่ว่าก็ไม่มีปัญหาต่อการชกครับยังเป็นฝ่ายคุมเกมนะครับพยายามออกมาทำใจนี่ครับมีจังหวะต่อย1 2 1 2แล้ววนออกไปอีกก็แหมดูจะเหนื่อยใช่แล้วครับริคาร์โดเดินนี่ดูน้ำหนักหมัดดูจังหวะนี่ยังขาดขาดเกินๆครับครับข้อสำคัญโดนนวดลำตัวมาเยอะครับ9ยกเต็มๆครับที่ภูสวัสดิ์เดินเข้าหา
ยก10ออกฝีมือ11ออกฝีมือครับแต่ว่ายก12นี่ครับยังโต้แล้วก็ทิ้งขวาได้สวยๆครับพลสวัสดิ์แม้ว่าบริเวณรอบดวงตาขวานั้นจะมีรอยเปิดเลือดจนอาบนะครับนี่ครับแต่ว่านี่ครับ 1-2 ของพลสวัสดิ์แม่พยายามจะเร่งเหมือนกันครับริคาร์โดแต่ว่าช่วงที่ผ่านมานั้นโดนนวดลำตัวแล้วก็สลับไปหน้าเยอะครับทำให้พละกำลังของหัวไหล่นั้นลดลงไปได้อย่างเห็นชัดเจนครับครับก็เหลืออีกนาทีเดียวครับในยกที่12ครับคุณสวัสดิ์แต่ว่าจังหวะนี้คาร์ดบ้าพยายามจะเร่งครับต้องระวังครับโอ้โหคาร์ดบ้านี่พยายามฮึดเลือกสุดท้ายครับคุณสวัสดิ์ต้องตีกันเชียงเหนือไปรอบๆเวทีพยายามใช้ยับทำลายจังหวะของคาร์ดบ้าครับ1-2สวยครับคุณสวัสดิ์ก็สุดท้ายนี่โชว์อย่างเดียวเลยครับกลายมาเป็นมวยฝีมือก็เป็นแต่ว่าโชว์อย่างนี้นี่ต้องออกหมัดด้วยนะครับเนี่ยมีจังหวะบวกคาร์ดบ้าเองยังยิงหมัดไม่เข้าเป้าครับช่วงนี้โอ้ยตัวขวาสวยครับเข้าเต็มๆครับอุสวัตคาร์ดบ้าขยับเดินเข้าใส่ไม่ประมาทครับอุสวัตกาดไว้นั่นครับแล้วมีจังหวะยิงหมัดขวายิงหมัดขวาแล้วอ้วนไปกลางเวทีบ้างเหลืออีก10วินาที20วินาทีเท่านั้นครับนับถอยหลังไปพร้อมๆกันครับแฟนมวยทั่วประเทศครับ10วินาทีครับอุสวัตจะสมประสงค์หรือไม่ครับบริษัท Galaxy Boxing Promotion จะมีเขาทรายหมายเลข2หรือไม่ครับอีกไม่กี่วินาทีนี้ครับหมดยกสุดท้ายครับเหนื่อยๆแบบเนี้ยต้องนี่พร้อมเทนโฉมใหม่ถั่วจัดเต็มเพิ่มขึ้น 50% ช็อกโกแลตเข้มข้นไอศกรีมเนื้อเหนียวนุ่มตามความสุขแล้วลุยต่อท็อปเทนโฉมใหม่20บาทต้องลองเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นตะกร้าใบใหม่เพื่อโลกและผ้าที่สะอาดขึ้น Breeze Excel สูตรน้ำสลายคราบหนักแม้ผ่านมา72ชั่วโมงพร้อมพลัง Smart Enzyme ไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้เติมความสะอาดให้ผ้าเพิ่มความใส่ใจให้โลกรังแครังแกฉันถ้าไม่ได้สิ่งที่ใช่ดราม่ามาชัวร์เลือกแชมพูที่ใช่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทัลที่รวม3พลังสะอาดช่วยกำจัดรังแคผมสวยมั่นใจเคลียร์ทุกดราม่าปัญหารังแคจัดการผมพังจัดยืดดัดทำสีต้องหมักนานก้าวไม่มีเวลาใหม่ซันซิลทรีทเมนต์มาสก์หมักเร็วแค่1นาทีด้วย Active Infusion ช่วยฟื้นบำรุงถึงแกนผมคืนที่ผมพังกลับมาสวยปังหมัก1นาทีซันซิลท่านผู้มีเกียรติที่เคารพผลคะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการชิมากาวะญี่ปุ่นให้ภูนสวัสดิ์116คะแนนคาเดวะ113คะแนนหลุยริวาร่าจากสหรัฐให้ภูนสวัสดิ์111คะแนนให้คอร์โดวา118คะแนนและการเรียนที่ได้จากออสเตรเลียให้ภูนสวัสดิ์116คะแนนให้คอร์โดวา114.44คะแนนแสดงว่าภูนสวัสดิ์ได้รับกระทิงแดงเย็นสามารถคว้าแชมป์โลกนะครับในรุ่นแบนเทอร์เวทของสมาคมมวยโลกหรือว่า WBA ไว้ได้นะครับวันนี้ชกได้สุดยอดเลยทีเดียวในโอกาสนี้นะครับนี่นะครับผู้ชนะในรุ่นแบนเทอร์เวทของสมาคมมวยโลกได้แก่ภูนสวัสดิ์กระทิงแดงยิมนะครับในโอกาสนี้นะครับขอเชิญนะครับกรรมการผู้จัดการของเวทีมวยราชดำเนินคุณเฉลิมพงษ์เขี้ยวสกุลพร้อมทั้งผู้จัดการแข่งขันนะครับคณะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสมศักดิ์เทพสุทินเอกอัครทูตปานามาประจำประเทศไทยนะครับมิสเตอร์เดวิดกัวเดียวาเดล่าประธานจัดการแข่งขันนะครับท่านกว้างรอบคอบอดีตรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตรีสุนทรซ้ายขวัญท่านนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยคุณสมชาติเจริญวัชราวิทย์แล้วก็ท่านธวัชชัยสัจกุลนะครับพร้อมทั้งแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่นะครับเขาแสกกาแล็กซี่วันนี้มาวันนี้ไม่มัดผมแล้วปล่อยผมไปเลยจะลุยแค่ไหนไม่กังวลซันซิลสูตรใหม่ผสาน3ส่วนผสมทรงคุณค่ารวมเป็น Active Infusion ให้ผมคืนทรงสวยจัดทรงง่ายหอมนานผมสวยไม่ต้องมัดซันซิลสูตรใหม่ดรอปสูตรใหม่ผมเสียให้ดูสวยจริงผมสวยไม่มันจริง ดรอปที่ทำให้กลับมาใช้ดรอปจริงดรอปสูตรอัปเกรดใหม่ผสานเซรั่มอนุภาคเล็กช่วยบำรุงตรงจุดดรอปสูตรใหม่จริงพวกเธอพิสูจน์แล้วคุณสนับสนุนโดยซันซิลสูตรผมงานจะทรงง่ายเทคโนโลยีแอปที่อินฟิวชั่นผมสวยไม่ต้องมัดดวงเพชรแสงมรกตครับแชมป์ PBA รุ่นจูเนียร์แบนเทมเวทจะเจอกับนักชกคู่อุ่นเครื่องจากอังกฤษครับตอนนี้ไปทางยุโรปแล้วครับเวนนี่คอนซินเวสและกรรมการผู้ที่ขาดครับกรรมการมนพลสุริยจันทร์จากช่องเจ็ดสีครับมาชมมวยคู่ที่4นะครับมากับมวยโลกตั้มพยาสติด M150 นะครับวันนี้เราได้ชมกันหลายคู่เลยนะครับ
มีการน็อกเอาท์กัน2คู่นะครับสมศักดิ์นั้นชนะน็อกลูคัสแมทธิวยกที่1นะครับเนตรสัสสิประภายินครับป้องกันแชมป์ PBA รุ่นไลฟ์ไฟเวทครับชนะน็อกเรโอราอิสในยกที่3ครับและนรินเดชศักชาตรีครับชนะคะแนนคู่ปรับเก่าครับจอนเวราโนแก้มือได้สำเร็จนะครับนี่เป็นมวยคู่ที่4ครับแชมป์ PABA ในรุ่นจูเนียร์แบนเตอร์เวท118ปอนด์ดวงเพชรแสงมรกตครับขุนเครื่องกับนักมวยจากอังกฤษครับเวนนี่คอนซินเวสวันนี้นี่ก็เกตกรุ๊ปนี่ขนมวยมาจากทั่วโลกเลยนะครับทั้งออสเตรเลียอังกฤษฟิลิปปินส์ครับนึกว่ารายการนี้ต้องมีมวยต่างชาติตลอดแล้วก็เวนนี่คอนซินเวสนี่มาจากลอนดอนนะครับจากย่านมิลวอลของประเทศอังกฤษเลยนะครับมาดูฟอร์มนักมวยผู้ดีกันบ้างครับเจอกับทางด้านดวงเพชรแสงมรกตแชมป์พาบ้าของเราตอนนี้ดวงเพชรครับยกแรกนั้นเบียดเลยครับไม่รอครับแต่ว่านักมวยจากอังกฤษนั้นนานครับเราจะเจอผู้อุ่นเครื่องหรือว่าเป็นนักมวยจากสไตล์ยุโรปตอนนี้ลุยครับ1 2 3ค่อนข้างมั่นใจครับวันนี้ดวงเพชรถือว่าเป็นอีก1ดาวรุ่งในเครือของกอบกิจกรุ๊ปครับที่จะสนับสนุนให้ก้าวขึ้นชิงแชมป์โลกในอนาคตก็ตอนนี้เป็นแชมป์ PBA รุ่น115ปอนด์ครับจูเนียร์แบนเทมเวทหรือว่าซุปเปอร์ไฟเวทครับคอนซิเวสนั้นก็มาเมืองไทยได้หลายวันแล้วนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายแก้วสัมฤทธิ์นะครับของคุณศรีเมืองก็ลงรวมกับมวยไทยมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นอนุวัฒน์รัวพวกนาคาแก้วสัมฤทธิ์หนึ่งคุณศรีเมืองก็รับประกันนะครับว่าวันนี้สู้แน่นอนแล้วครับเป็นมวยที่ชกได้2แบบครับนักชกจากฟิลิปปินส์เวนนี่คอนซินเวสก็มวยที่ชอบอีกอย่างก็คือมวยไทยครับโดนตัดลำตัวครับดวงเพชรต้องถือว่าเป็นมวยที่ออกอาวุธได้ต่อเนื่องครับโดยเฉพาะหมัดตัดลำตัวถือออกเน้นแน่นแม่คอนซินเวสผ่านการลงทุนในแบบมวยไทยมาด้วยนะครับเพราะนั้นเจอเข่าเจอศอกมาเยอะเหมือนกันครับต้องมาดูครับแม่ดูครับมีการมีฟุตเวิร์กนะครับแม่มีสวนด้วยก็ผ่านกระดูกมาเยอะครับที่อังกฤษชกมวยไทยด้วยอะไรด้วยนี่ครับแม่ยังมีบล็อกนะครับดูครับมีบล็อกมีโยกแม่แต่ยังใช้ได้ครับวันนี้คอร์ซิเวสมวยอังกฤษนี่ก็แม่ระดับโลกนี่ก็มาซินเทอร์เมดนะครับรู้จักกันดีตอนนี้ก็ต้องริกกี้แฮตตันนี่เป็นเมืองไทยเราได้เห็นกันครั้งแรกด้านมวยจากที่อังกฤษนะครับเดี๋ยวแรกครับปัญหาผมขาดร่วงลืมไปได้เลยช่วยจัดการด้วยใหม่ดอฟไมเซล่าวิตามินบูสเตอร์บูสด้วยวิตามินสูตรเข้มข้นผสานในไมเซล่าช่วยบำรุงตั้งแต่โคนจรดปลายบูสผมดูแข็งแรงช่วยลดขาดร่วงช่วยลดปลอกขาดดอฟไมเซล่าวิตามินโลชั่นหน้าหอมส่วนปะผ้านุ่มขอห่างๆค่ะไม่หอมละมุนเหมือนโลชั่นเลยลองนี่ทอมฟอร์ดบิวตี้พาฟูมหอมหวานซากุระและโรสวอเตอร์หอมไม่ฉุนนาน30วันใหม่ทอมฟอร์ดบิวตี้พาฟูมมาดูภาพช้าครับตัดลำตัวสะดุ้งกับคอนซิเวสขอบคุณแอคคอร์ดอิเล็กทริก1991จำกัดสีสวัสดิ์เงินติดล้อทวิสเวชเชียงแล้วก็สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระยอมเกล้าพระนครเหนือและชมรมศิษย์เก่าภายในสถาบันขอเชิญร่วมงานรวมน้ำใจสอจบพอ48ปีครับจันทร์19นี้เวลา 18-22 นาฬิกาที่ลานอเนกประสงค์พระจอมเกล้าพระนครเหนือชมการชกของดวงเพชรกับเวนนี่คอนซิเวสจากอังกฤษนะครับเป็นนักมวย2แบบนะครับชกทั้งมวยไทยและก็มวยสากลอาชีพนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายแก้วสำริดครับคุณศรีเมืองก็พามาครับดูจังหวะรุกรับมีผ่อนหนักผ่อนเบาแล้วครับอยู่ที่ดวงเพชรพยายามจะเน้นตัดลำตัวครับแต่เปิดการ์ดก่อนครับยืนให้ต่อยแล้วครับดูครับตัวโดนหน้าครับมาปิดเปิดท้องให้ต่อยนะครับแต่ว่าหน้าเปิดโดนหมัดขวาครับโอ้ยลองของครับแม่ลงแบบสโลเลยครับโอ้โหลองของก็เรียบร้อยครับเจอของเลยครับแม่ปล่อยลำตัวไม่ลงครับยืนเกรงท้องแต่ลืมเกรงคางครับเปรี้ยงเดียวไปเลยครับตอนนี้ฝันถึงประเทศอังกฤษแล้วครับเรามาดูภาพช้าครับในจังหวะที่ดวงเพชรครับเปลี่ยนเข้าไปแล้วตัดลำตัวครับนี่ครับซ้ายขวาอีกฝันแล้วตอนนี้ยืนเกรงท้องให้ต่อยครับดูครับยืนนิ่งๆครับเกรงครับและจังหวะนี่ครับเปิดคางปรีครับเต็มขาครับแล้วค่อยๆทลาครับ
ถือว่าได้ภาพนะครับอยู่เงียบทุกเช้าขันนอคับจ๊อบสิประโยชน์เต็มคับใน2นาทีข้าวหอมมะลิแท้เนื้อสัตว์และวิตามินลุยเลย Let's go อิ่มอร่อยลุยต่อใน2นาทีขันนอคับจ๊อบฉันชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งแต่แดดก็ทำให้ผมเสียและแตกปลายถ้าอยากมีผมไม่แห้งเสียแบบนี้ใช้ซันซิลครีมโรเซรั่มหนังสระพร้อมโปรตีนเคราตินผมเสียน้อยลงถึง 97% ช่วยปกป้องผมแตกปลายแต่ถ้าผมเสียหนักหมักทรีทเมนต์มาสใหม่สนับสนุนโดย Comfort Duty Perfume กลิ่นช็อกโกแลตและโรสวอเตอร์หอมหน้าสันวันกลิ่นไม่ฉุนเป็นการชิงแชมป์มวยรอบยาขยาตรางหมาแดงในรุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวทนะครับพิกัดน้ำหนัก128ปอนด์มุมแดงคือพรเสน่ห์สิทธิ์มนชัยน้ำเงินมะนาวหวานสิทธิ์ทองเพชรยินดีก็พันโทสุวรรณสุวรรณจักรครับร้านจันทรการเกษตรในเมืองเจียวัดลำปางเป็นผู้มอบอะไรเป็นกำลังใจนักชกคู่นี้นะครับเราก็ขอเรียนเชิญหลวงพ่อครูปริญโตครับเจ้าวาดวัดบ้านไร่ขอเชิญชวนลูกศิษย์ทั่วประเทศนะครับร่วมสนับสนุนโครงการก่อสร้างคลองชลประทานผ่านน้ำจากเกลื่อนลำคันฉูจังหวัดชัยภูมิสู่วัดบ้านไร่เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคตลอดจนด้านการเกษตรด้วยการบริจาคบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณรุ่นหมามงคลซึ่งหลวงพ่อคูณเป็นประธานจัดสร้างบริจาคบูชาได้ที่ธนาคารกรุงศรีทุกสาขาทั่วประเทศนะครับและรวยแหลกแตกสถานฟ้า120ล้านกับ M150 แจกมากกว่า 50,000 รางวัลทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นแจ็คพอตใหญ่20ล้านบาทเพียงเขียนข้อความวิตามิน B6 และ B12 สูงพร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ด้วยลายมือของท่านเท่านั้นนะครับพับสายฝา M150 ส่งกล่องรับชิ้นส่วนหรือตู้ปน150ปตท.คลองจันทน์กรุงเทพ10240จับรางวัลทุกวันที่5ของเดือนอยากรวยอยากคุ้มต้องดื่ม M150 ชีวิตไม่มีลิมิตนะครับแล้วก็สียอมไม้บูเทคครับให้ไม้สวยทนแดดทนฝนด้วยเทคโนโลยีไดมอนด์การ์ดรายไม้เด่นเน้น5คนนะครับเครื่องยนต์ดีเซลฮิโนต้าครับฮิโนต้าผู้นำด้านเครื่องยนต์การเกษตรฮิโนต้าติดต่อ0899007779ประวัติเชิญครับเดินทางมาถึงคู่ที่2เป็นการชิงแชมเปี้ยนมวยรอบยาขยาตามาแดงซุปเปอร์เฟเธอร์เวทครับฝ่ายแดงก็คือพรเสน่ห์สิทธิ์มนชัยทนีทีมใจเย็นจากกาญจนบุรีครับโอ้โหดุดันเหลือเกินครับ180ชนะ147เจอกับรุ่นน้องอย่างมะขามหวาน10ทองเพชรยินดีลูกศิษย์ของน้องโบ๊ทห้านไหวไม่ไหวคุณสมิงขาคุณประสิทธิ์เชิญครับอ้าวมาดูซ้ายนับขวานกนะครับฝ่ายแดงพรเสน่ห์น้ำเงินได้นุ่มได้สดได้ร่างกายได้น้ำหนักพรเสน่ห์นะครับต้องบอกว่าที่ผ่านมาขวามาหมดทุกสถาบันนะครับไม่ว่าจะเป็นราชดำเนินลุมพินีประเทศไทยโอ้ยพลาดโดนศอกครับดูนะครับท่านผู้ชมอยากกระพริบตาต้องบอกว่าช่วงหลังๆพรเสน่ห์นี่แตกบ่อยในขณะที่ทางด้านของมะนาวหวานที่ผ่านมายังไม่เคยชิงแชมป์ใดๆมาก่อนวันนี้เป็นครั้งแรกครับชิงแชมป์รุ่น130ปอนด์ถึง9มวยไทยเวทีมวยสยามบ้านไม้ได้น้ำหนัก2ปอนด์ด้วยเอาเลยครับนี่ทีต่อทีเลยนะครับพรเสน่ห์เตะขามะนาวหวานเตะขาเลยครับมันต้องมีน้ำเงินต้องมีศอกสวนต้องมีศอกเพราะพรเสน่ห์นี่ถ้าโดนศอกจังนี่มีสิทธิ์ที่จะร่วงได้แต่ว่าน้ำหนักมาถ้าบอกว่าปิดป้องอย่างเดียวมีโอกาสที่จะโดนต่อยร่วงได้น้ำหนัก2ปอนด์ครับมะนาวหวานมวยรุ่นน้องลูกศิษย์ของทองเพชรยินดีนะครับโอ้ยแก้งขวาครับพรเสน่ห์ช่วงหลังๆโกอินเตอร์ครับไปเดินสายต่างประเทศต่อยมัดอัดลำตัวครับเน้นเป้าใหญ่พรเสน่ห์กล้าเอาถึงน็อกเลยครับโอ้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 เนี่ยครับพรเสน่ห์ผ่านเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้เจอรุ่นน้องพิสูจน์หัวใจนะครับมะนาวหวานจะผ่านไปเป็นมวยดังได้หรือไม่ไม่กลัวยุ่งไม่กลัวไม่โดนหมัดยุ่งมีศอกสวนอย่างอื่นไม่ดังอย่างอื่นโต้ได้ตลอดเอ้ามาดูเด็กกับผู้ใหญ่ต่อยวันนี้นั่นแหละครับมะนาวหวานจะลบคำสบประมาทได้หรือไม่เพราะว่าเป็นมวยรุ่นใหม่ที่หัวใจไม่พรเสน่ห์ปั้งแข้งซ้ายครับโอ้มะนาวหวานสู้มากครับอ้าวโดนตัดทั้งตัวครับปอดไม่ได้เลยนะครับปอดไม่ได้เลยอ้าวขาแล้วอย่าเจ็บนะเจ็บเจ็บให้เห็นไม่ได้เลยนะครับมะนาวหวานเนี่ยครับข้ามตัวเรือนแสนนะครับพรเสน่ห์แล้วนายสนามก็คุณธีรยุทธ์หอมประเสริฐกิจต้องการตัวมาชกในรายการศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามบ้านเมืองพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาไลฟ์สดกัน
อดผมมาไม่เข้ากับหน้าไม่เซลป่ะรอผมยาวกว่านี้ก่อนไม่ต้องรอใช้แบมติงเลยมี Active Infusion ไบโอติงวิตามินช่วยให้ผมแข็งแรงขึ้น5เท่าผมยาวสวยเร็วงั้นล่ะมาสะบัดผมยาวกันเรื่องผมยาวต้องแซนซีฉันชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งแต่แดดก็ทำให้ผมเสียและแตกปลายถ้าอยากมีผมไม่แห้งเสียแบบนี้ใช้ซันซิลครีมโรเซรั่มหนังสระพร้อมโปรตีนเคราตินผมเสียน้อยลงถึง 97% ช่วยปกป้องผมแตกปลายแต่ถ้าผมเสียหนักหมักทรีทเมนต์มาสใหม่ต้องงาน13เหรียญพระราม9กับเรียบทางด่วนบางนางามวงวานและบางใหญ่โดยคุณจันทร์นิตินวกุลนะครับบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรมตลาดบริจำกัดผู้ผลิตท่อ PVC ตลาดช้างดอกสว่านคมทนเร็วต้องดอกสว่านใครทันเรียบเบิกบริษัทวิศรุราชันจัดจำหน่าย02-868-8053ครับแล้วก็ WD40 จุดยอดน้ำมันอเนกประสงค์จากอเมริการับประกันคุณภาพโดยเกรงสายวัฒนาคุปยาจมูกไปจีนบำรุงร่างกายเกี่ยวเครื่องตัวจนเกี่ยวหนังถ้าจะเปิดต้องเกี่ยวเครื่องครับ468ไปแล้ว688-3-4ครับโรคไม่ลดเอ้าเด็ดมาเลยสนใจนะครับตามต่อครับมาดาหวานเนี่ยครับชุดใหญ่ครับโอ้ชุดใหญ่ครับกรรมการธันวุฒิรังรองอนุสรณ์นะครับกรรมการยอดเยี่ยมสุดเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามว่าน้อย2ปีซ้อนๆครับยุติการชกเลยครับจับเลยครับแล้วดูนะครับเดี๋ยวกล้องจะจับให้ท่านผู้ชมดูขานี่ไหม้เลยครับทางด้านของมันดาหวานครับดูครับยังไม่ฟื้นเลยครับแต่ว่าอยู่ในความดูแลของแพทย์สนามแล้วนะครับมาดูอยากจะให้ภาพช้าๆอีกนิดนึงก่อนที่จะไปมอบรางวัลหรือว่าคาดเข็มขัดขาข้างขวานี่โดนเตะจนไหม้เลยนะครับเดี๋ยวมีภาพช้าดูด้วยครับพรเสน่ห์ครับพรเสน่ห์ครับหมดเช็คนะครับแล้วก็เอนั่นแหละครับมีแผลแตกด้วยครับปีนิดนึงครับโดนผ้าโดนศอกสวนตั้งแต่ยกแรกครับเนี่ยครับนักชกวัย30กว่าครับเป็นฝ่ายชนะเทคนิคนะครับไปในยกที่2ครับแล้วก็คว้าเข็มขัดแชมป์อีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นที่8ในชีวิตการชกมวยของพันธนิตเทคนิคน้องเอาไปนะครับกับมนาหวานสิทธิ์ทองเพชรยินดีได้เป็นแชมเปี้ยนมวยรอบยาขยาตราหมาแดงนะครับแล้วก็เป็นแชมป์รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทของเวทีมวยสยามอมน้อยโอกาสนี้จะเรียนเชิญคุณประจนอุลปาทรครับประธานที่ปรึกษาบริษัทบอสบ็อกซิ่งจำกัดก็มอบเข็มขัดไปก่อนครับให้กับทางพรเสน่ห์สิทธิ์มนชัยจอมเก๋านะครับวันนี้นี่โอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นจะเรียนเชิญพันโทสุวรรณสุวรรณจักรนะครับจากร้านจันทรการเกษตรนะครับได้ให้เกียรติมอบเงินรางวัลให้กับผู้ชนะนะครับนั่นแหละครับมอบโล่มอบโล่แล้วก็มอบเงินรางวัลให้กับผู้ชนะนะครับรางวัล 50,000 บาทครับ 50,000 บาทก่อนนะครับนอกจากนั้นยังมีรางวัลพิเศษน็อกน็อกน็อกนะครับอีก 10,000 บาทนะครับก็โอ้โหรับกันเยอะเลยทีเดียวครับนี่คือพรเสน่ห์สิทธิ์มนชัยนะครับวันนี้กลับมาเวทีมวยสยามอ้อมน้อยด้วยความยิ่งใหญ่จริงๆนะครับขอบคุณครับนี่อยากลงคู่มวยแต่ทำยังไงดีอ่ะผมมีวิธีมาฝากกันเอาง่ายๆเลยดีกว่าเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยพิมพ์ชื่อคู่มวยปะทะกัน2คนแล้วก็พิมพ์น้ำหนักที่เขาชกกันเนี่ยเป็นปอนะครับหรือเป็นกิโลก็ได้แล้วบอกว่าเรียกว่าเขาชกกี่ยกกันนะครับจริงๆตามมาตรฐานคือ35ยกนะครับประมาณนี้และที่สำคัญดูคะแนนเวลาตอนชกเสร็จนะครับหรือชนะจนแบบน็อกอะไรก็ตามเนี่ยให้พิมพ์มาเลยว่าเราชนะเขาชนะหรือเขาน็อกยังไงหรือเขาแพ้ยังไงนะครับลงเลยให้เสร็จครบอย่าลืมนะครับที่สำคัญเนี่ยส่งไฟล์หรือส่งลิงก์คลิปมาตามนี้ครับให้ชัดเจนให้ครบถ้วนในงานหาเวลาลงคลิปอย่าหาคลิปมาเจอเดี๋ยวไปยุ่งนะครับผู้ชมต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมอ่ะกลัวว่าจะมีเงินเดือนมานะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้ชมครับไม่มีมัดจำไม่มีใต้โต๊ะไม่มีสินไหนใดทั้งสิ้นไม่มีอะไรใดทั้งสิ้นเลยครับเราฟรีทุกอย่างให้หมดเลยครับโอ้อย่างนี้ยังแสดงว่าฟรีสิงั้นต้องลงเลยครับอย่าลืมครับส่งผ่านทางอินบ็อกซ์ท่านนั้นครับอินบ็อกซ์ต้นกล้าครีเอทีฟท่านนั้นผ่าน YouTube ไม่เอา Facebook ไม่เอา LINE ไม่เอานะครับต้องผ่านนี่เลยครับอินบ็อกซ์ต้นกล้าครีเอทีฟท่านนั้นจบเลยครับเอาละครับวันนี้หมดแล้วนะครับสำหรับ3คู่ในวันนี้ต้องบอกเลยว่าคู่แรกนี่
น่าจะนานหน่อย1ชั่วโมงเต็มนะครับน่าจะนานหน่อยผู้ชมเดี๋ยวขอญาตเช็คขอดูหน่อยนะครับคู่นี้ชกกันไปแล้ว12ยกปรากฏน่าจะใช้บริการนี่แหละครับปรากฏว่าฟังคะแนนดีๆนะครับผู้กรรมการทั้ง3ท่านยังจากต่างชาตินะครับคนแรก126ส่วนน้ำเงินให้120ขอไปครับ แดงให้116น้ำเงิน513อู้วันที่2กรรมการคนที่2แดง151น้ำเงินให้118ส่วนกรรมการคนที่3แดงให้116น้ำเงินให้114ปรากฏว่า2ต่อ1เสียไม่เอกฉันท์ครับ116 113 111 118 116 114นะครับปรากฏว่าฮูสวัสดิ์กับทีมแดงยิงชนะแบบเส้นยาแดงขาแปดเลยเดียวผมมือไปรออะไรนะครับผมมือรอนะครับความสุขของคนไทยคู่ที่2ครับจุกในอกจริงๆนะครับปรากฏว่าน้ำเงินแพ้น็อกครับวันนี้คอนซิงเวสเนี่ยแบบคาอย่างเงี้ยโอ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 ้ยไอ้ที่โอ้ยโอ้ยเนี่ยเหมือนเล่นหนอนหรือเปล่าเนี่ยน่ากลัวมากเกินนะครับแพ้น็อกไปในยกที่2ยุงเพชรนี่หมัดหนักเลยทีเดียวนะครับจุกในอกจริงๆเลยคู่สุดท้ายครับอันนี้สุดแข็งขันเหมือนกันในเวทีมวยสยามห้องน้อยครับพรเสน่ห์สิทธิ์มนชัยเจอกับมนาหวานสิทธิ์ทองให้จริงดีปรากฏว่าโอ้โหขาไหม้เลยครับไม่ได้โดนแผลแผลอะไรนะครับแผลไฟไหม้อะไรหรอกเตะขาดอกยางแทบระเบิดเลยเดียวยางแตกไม่ใช่รถนะครับคนครับคนขาแตกปรากฏว่าพรเสน่ห์ชนะน้องในยก2มนาหวานนี่ถึงขั้นเนี่ยต้องใช้กายภาพบำบัดนะครับกายภาพบำบัดเลยเดียวก็แหมพอจะหายก็เสร็จนะปัจจุบันนี้หายแล้วนะครับผู้ชมทั้งหมดนี้ครับ14สิงหาคม2566นะครับแต่เจอกันโอ้โหสัปดาห์เดือนหน้าเนี่ยไม่ได้เจอไม่มีวันหยุดนะครับแต่เดือนหน้าเจอกันเนี่ยตุลาคมเนี่ยเจอกันเนี่ย2วันครับ13ตุลาคมแล้วก็23ตุลาคมแน่นอนนะครับแต่จะเจอยังไงจะรอดูติดตามคีแต่รอวันมุ่งเคสอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้ทุกคนทำงานมีความสุขเก็บตังค์ไว้ก่อนซื้อของอะไรให้ที่มันเหมาะสมกับตัวเองมีที่สุดแล้วนะครับรักแม่ทุกวันครับไม่ได้แค่วันแม่วันเดียวขอบคุณที่ติดตามชมดูช็อตฟิลด้วยนะสวัสดีครับดูจังหวะรุกครับมีผ่อนหนักผ่อนเบาแล้วครับยืนให้ต่อยแล้วครับดูครับตูนโดนหน้าครับอ้าวแม่มาปิดบอกเปิดท้องให้ต่อยนะครับแต่ว่าหน้าเปิดโดนหมัดขวาครับลองของครับแม่ลงแบบสโลเลยครับโอ้โหลองของก็เรียบร้อยครับเจอของเลยครับแต่ลืมเกรงคานครับตอนนี้ฝันถึงประเทศอังกฤษแล้วครับมันก็จะเปิดต้องกิวเจิ้งครับสูงสองมันก็จะเปิดต้องกิวเจิ้งครับสูงสองสนใจนะครับตามต่อครับมาดาหวานเนี่ยครับไม่ไหวครับโดนชุดใหญ่ครับโดนชุดใหญ่ครับกรรมการธนวุฒิรังรองอนุสรนะครับกรรมการยอดเยี่ยมสุดเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามว่าน้อย2ปีซ้อนๆครับแล้วดูนะครับเดี๋ยวกล้องจะจับให้ท่านผู้ชมดูขานี่ไหมเลยครับทางด้านของมาดาหวานครับดูครับยังไม่ฟื้นเลยครับแต่ว่าอยู่ในความดูแลของแพทย์สนามแล้วนะครับ